ไงสนใจเรื่องแฟชั่นด้วยเหรอนี่โฮซินเจียเนี่ยไม่แค่เป็นคู่มั่นนายยังเป็นดีไซเนอร์มาแรงที่ศูนย์การค้าของเราเนี่ยอยากจะมาร่วมงานด้วยในฐานะประธานบริษัทงานแบบนี้ก็น่าจะมาดูบ้างเอ๊ะดอกไม้ช่อนี้คงไม่ใช่จะมาขอแต่งงานหรอกนะผมไม่โรแมนติกขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์สำหรับพี่ด้วยเซอร์ไพรส์อย่างนั้นเลยคืออะไรดูแล้วก็รู้เองแล้วหยองหยองตากูแล้วมาแล้วงานแบบนี้สำหรับเธอคงเหมือนฝันไปสินะคุณซินเจียเชื่อว่าชาตินี้เธอจะไม่มีประสบการณ์แบบนี้อีกถือว่าครั้งนี้เป็นความทรงจำมีค่าแล้วกันไม่อยากเชื่อจริงๆโอเคไปได้ไปสิอันนี้นี่ระวังหน่อยเป็นไหมแล้วเซอร์ไพรส์ที่นายว่าใช่ไม่นึกว่าฟางหยงหยงแต่งตัวแบบนี้จะดูสวยมากเลยนะนายเล่นตลกอะไรเนี่ยดูไปก็รู้เองนะเดินไปสิยืนเป็นต่อมาที่ตายแล้วอยู่ได้บอกให้เดินไปจบลงฟังหยงหยงเธอต้องทำได้เอ้าหยง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 เป็นไงบ้างหยงหยงเดี๋ยวรถพยาบาลเร็วสิบอกให้เดี๋ยวรถพยาบาลไงฟังหยงหยงเป็นไรหรือเปล่าอ่ะฟังหยงหยงนี่คุณได้ยินไหมหยงหยงThank you.
จริงหรือเปล่าไม่เป็นไรแล้วคุณหนูคงขอโทษนะคะฉันทำให้เสียงานหรือเปล่าไม่รู้ว่าฉันเพี้ยนหรือว่าทีมงานเสียสติกันแน่ถึงได้เธอขึ้นเวทีดีที่ไม่เป็นอะไรนะเนี่ยแต่ว่าก็เพราะมีเธอมาพรุ่งนี้งานฉันคงได้เป็นข่าวพาดหัวในหนังสือพิมพ์แน่ขอโทษจริงๆที่ทำให้ทุกคนเป็นห่วงคุณก็เหลือเกินนะได้ยังไงเธอไปเดินแบบกับเขาด้วยอะไหนๆเขาบาดเจ็บแล้วทุกคนจะมาบ่นอีกเหรอไม่ได้ว่าเขาสักคำนี่นะเพียงแต่ว่าหยงเพราะผมไม่ดีเองนะปากเสียบคุณก่อนใช่เพราะว่าคุณปากเสียจริงๆทำให้ฉันขายหน้าต่อหน้าคุณดูหน้าอายจะตายไปเอาละไหนๆฟังหยงหยงปลอดภัยดีเราจะมารุมเขาทำไมอ่ะหยุนเช้าไปส่งชนะแต่ว่าจะมีใครอยู่กับเขาบ้างนะเอ๊ะถ้าไม่มีอะไรฉันก็อยากกลับบ้านไม่งั้นพ่อแม่คงจะเป็นห่วงเดี๋ยวเรื่องกลับบ้านน่ะยังต้องถามหมอก่อนอีกอย่างที่บ้านคุณผมส่งข่าวให้พี่รองรู้แล้วล่ะฮะคุณบอกพี่รองฉันเหรอโถ่เอ้ยเขายิ่งชอบไก่ตื่นอยู่ด้วยคุณนี่แสบจริงๆเลยอ่ะขึ้นเสียงได้แสดงว่าไม่น่าห่วงละเรากลับมาเถอะเดี๋ยวญาติพี่น้องเขาคงมาดูเองขอให้นอนไปก่อนไปเถอะคุณพักผ่อนไปนะพรุ่งนี้ผมจะมาใหม่ไปสิซักซิ่งหยุนเจี๋ยว่าไงไม่มีอะไรพักมากๆนะห้อง503อาคาร5ชั้น3อยู่ทางไหนพ่อขาแม่ทางนี้ทางนี้ค่ะนี่นึกว่าทางนู้นเอานี้อย่างนี้นี่ไงหยองหยองเร็วไปเลยเลยหยองหยองระวังระวังค่อยลุกนะนี่เกิดอะไรขึ้นตายลงได้ฮะเป็นอะไรมากมั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าให้แซดสำคัญที่สุดนี่หัวเป็นไรไหมลูกนั่นสิลูกเป็นแบบนี้แล้วแม่จะกินข้าวลงได้ยังไงอย่างนี้นี่ไงอ่ะนั่นสิไปเดินแบบนั้นขาหักเรื่องเป็นมายังไงฮะบอกพี่หน่อยนั่นสิเออที่แขนขาเปล่าวะเนี่ยไหลอ่ะโอ๊ยมาจากไหนโอ๊ยนี่พี่รองคงไปโภชนาซะน่ากลัวแล้วสิพ่อคะแม่เล็กหนูไม่ได้เป็นไรมากหรอกแค่โดนกระแทกนิดหน่อยเองแล้วโดดตรงไหนเหรอฮะอ๋อคุณหมอมาก็ดีแล้วจะหายดีแล้วจะกลับบ้านได้หรือยังคะอาการทั่วไปถือว่าปกติแต่ว่าต่อไปก็ต้องระวังให้มากด้วยโดยเฉพาะคนที่ตั้งครรภ์ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะฮะอะไรกันนี่คุณไม่รู้ตัวเองท้องเลยเหรอเออท้องเหรอโอ้โอ้เอาแม่ปล่อยอยู่งั้นแหละแม่ก็ต้องเป็นห่วงมากบอกมาเป็นฝีมือไอ้หนุ่มคนไหนมันกล้าดียังไงมันทำให้แกท้องป่องได้เอาเงียบแต่แกไม่ต้องกลัวนะบอกพ่อมาสิว่าเป็นใครพ่อจะไปลากตัวมันมารับผิดชอบเองหยงหยงพูดอะไรหน่อยสินานๆพ่อจะกลับบ้านมาแม่ยังนึกว่าต่อแต่นี้ไปบ้านเราคงอยู่อย่างสงบที่ไหนได้แต่กลับต้องมาท้องซะอีกทำไมเป็นแบบนี้ได้นะแม่ยังอายุน้อยมากไม่นึกว่าจะต้องเป็นยายคนเร็วขนาดนี้เอาเถอะนะแม่ฟังหยงหยงเธอไปทำอะไรมาฮะถึงบ้านเราจะไม่ใช่เศรษฐีมีตังแต่ว่ายังไงเธอก็ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนแล้วพี่ไม่รู้จะพูดยังไงดีแล้วเนี่ยพี่ใหญ่หยงหยงไม่ใช่คนไม่มีหัวคิดนะพี่ไม่รู้อะไรก็อย่าพูดมากเลยเอ้าพี่ไม่รู้อะไรแล้วเธอรู้เหรอฉันรู้เอ้าสำหรับอะไรเชื่อพ่อคะแม่หนูขอโทษคำว่าขอโทษเอากองไว้ตรงนั้นเลยพ่อไม่ได้ว่าอะไรเลยหยงหยงแต่ไหนแต่ไรลูกเป็นคนรู้กาลเทศะพ่อกลัวว่าจะถูกรังแกแต่ว่าลูกพอจะบอกพ่อได้ไหมว่าตกลงแล้วไปเสียท่าใครกันแน่พ่อคะมาถามตอนนี้จะมีประโยชน์อะไรการที่ผู้ชายทำผู้หญิงท้องโดยที่ยังไม่แต่งงานจากนั้นก็หลบหน้าหลบตาแสดงว่าไม่ใช่คนดี
ตอนเนี้ยสิ่งสำคัญคือต้องคิดว่าหยงหยงจะอยู่ยังไงเออหยงหยงแล้วเธอคิดว่ายังไงเอาเด็กออกดีกว่าไม่งั้นอีกหน่อยคงไม่มีใครต้องการหนูรู้ว่าทุกคนเป็นห่วงแต่ว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัวของหนูหนูจะหาทางแก้เองแต่ไหนแต่ไรก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วหนูสามารถจัดการเรื่องของตัวเองได้เพราะฉะนั้นได้โปรดให้หนูอยู่คนเดียวดีกว่าอ้าวยงเดี๋ยวยงตู่เอ้ยทำไมเกิดเรื่องแบบนี้ได้นะฉันโชคร้ายจริงๆเกิดเรื่องได้ยังไงอะตามหลักหยงหยงไม่ใช่คนใจง่ายแล้วทำไมเฮ้ยเรื่องเป็นมายังไงแน่นะเนี่ยพ่อคะเฮ้ยเขาก็เป็นแบบนี้แหละสิ่งที่ตัดสินใจก็จะเดินหน้าต่อไปใครถามก็ไม่พูดอะไรทั้งนั้นถูเอ้ยแต่ว่านี่ถึงขนาดท้องเชียวนะเกิดใครรู้เข้าเนี่ยแล้วจะอยู่ยังไงมิ้นมิขายหน้าแย่เลยแถมไม่มีใครมามองอีกด้วยอ่ะใช่แม่พี่ใหญ่พ่อไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกผู้ชายคนนั้นน่ะออกจะรู้รวยเธอรู้เหรอว่าเป็นใครหนูไม่รู้หรอกอุ๊ยหนูขอตัวก่อนหยุดเดี๋ยวนี้เลยห้ามไปมานี่มานี่เดี๋ยวนี้เลยนั่งมานี่มานี่นั่งนั่งเลยนั่งโอ๊ยโอ๊ยเบาๆนี่เธอนั่งลงซะดีๆมานี่บอกมาเดี๋ยวนี้เขาเป็นใครพูดไม่พูดจะให้อดข้าว3วัน3วันช็อกโกแลตก็ห้ามแตะประธานบริษัท TNG เสี่ยงอยู่เจี๋ยเฮ้ยเจ้าชายของฉันนี่พ่อรูปหล่อนะใครคือเสี่ยงยุนเจี๋ยการมีเด็กเกิดมาอย่างไม่คาดฝันเหมือนจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรายิ่งซับซ้อนมากขึ้นขอโทษนะอภัยที่ฉันตัดสินใจแบบนี้เซียงหยุนเจียการมีเด็กเกิดมาอย่างไม่คาดฝันเหมือนจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรายิ่งซับซ้อนมากขึ้นขอโทษนะอภัยที่ฉันตัดสินใจแบบนี้คุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเคยมีเด็กคนนี้อยู่ดื่มเร็วเขาเย้ดื่มเร็วดื่มเร็วดื่มเร็วในเมื่อพรหมลิขิตชักนำให้คนสองคนมาเจอและรู้จักท่ามกลางคลื่นมนุษย์มากมายนี่มันเป็นเรื่องสำคัญมากรู้ไหมหายใต้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 ดูสิน่ารักขนาดไหนอ่ะตายแค่นี้ก็กระชากไว้ได้เป็น10ปีเลยคิดดีแล้วในเมื่อตอนนี้เสี่ยวเนียนกลับมาหาคุณและคุณวังหลานก็เข้ากับคุณได้ดีงั้นสัญญาแต่งงานของเราก็ไม่จำเป็นต้องรักษาไว้อีกรับปากฉันเรื่องนึงได้ไหมเราแยกทางกันดีกว่าThank you.
พี่รองทำไมวันนี้ตื่นแต่เช้าอะไม่นอนอีกหน่อยเหรอกำลังท้องอยู่ด้วยอะฉันนอนพอแล้วพี่ต่างหากเมื่อวานเผลอพูดอะไรออกมาเคยคิดไหมว่าถ้าให้พ่อกับแม่เล็กรู้เรื่องนี้มันจะยุ่งแค่ไหนแล้วเธอจะยอมให้เขามองว่าท้องก่อนแต่งงานเหรอทั้งที่เธอก็แต่งงานแล้วอะนั่นไม่ใช่เรื่องจริงสักหน่อยถึงจะกล้าแต่งงานพี่ก็ทำให้กลายเป็นเรื่องจริงแล้วอะไรนะบลาบลาบลาทำไมบ้านเงียบจังทุกคนไปไหนหมดมาแล้วมาแล้วมาแล้วพวกคุณเดี๋ยวๆๆไม่ต้องพูดคุณมาซ่อมไฟหรือมาลอกท่อบ้านนี้คือผมไปเชิญคุณเสี่ยงมาคุยหน่อยดิผมนี่แหละคือคุณเสี่ยงเหรอเฮ้ยโอ้โหงั้นก็ดีตรงตัวพ่อคุยกับพ่อลูกชายคุณก่อเรื่องละก่อเรื่องเลยหยุนเฉาหรือว่าหยุนจีเหรอมีให้เลือกเสี่ยงหยุนเฉาเมื่อไม่เจอพี่คุณคุยกับคุณก็เหมือนกันรู้ไหมว่าพี่ชายไปทำอะไรไว้ผมรู้คุณคงไม่มาคิดบัญชีรถสาวของพี่ผมหรอกนะแต่ว่างวดนี้รถได้ยอมเขามันจะแปลกแปลกแปลกยังไงครับสิ่งที่คุณพูดมาน่ะแปลกทั้งนั้นแหละถ้าตอนนี้เป็นลูกชายคนเล็กแล้วก็ผมยังพอเชื่อบ้างนะแต่ถ้าบอกว่าเป็นยุนเจียน่ะเขาไม่มีวันทำอะไรโง่ๆแบบนี้หรอกนี่คือการใส่ร้ายนะเขาดูถูกเราดูถูกลูกเราด้วยเพราะเห็นว่าเป็นฝ่ายเสียเปรียบสินี่ก็แปลว่าลูกผมจับลูกชายคุณงั้นเหรอหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกนี่คุณบริษัทเทียนยีโอหังมากมีเงินแล้วทำไมนึกว่าเราไม่มีทางสู้เหรอเมื่อผมเป็นพ่อจะได้ร้องความยุติธรรมให้กับลูกสาวเองใช่พวกคุณต้องให้ความเป็นธรรมกับเราด้วยนะท่านประธานพ่อแม่เราล่ะคะมาแล้วอ๋อขอบคุณตายเขยเดี๋ยวสักพักเราอาจต้องเจอกับศึกหนักอะไรติดคอไม่มีคุณฟางฉันไม่เคยรู้ว่านอกจากเธอเป็นแม่บ้านให้เราแล้วน่ะยังเป็นเมียของหยุนเจียด้วยพ่อครับยงหยงครับหูปากเลยพ่อกำลังคุยกับคุณฟางอยู่คุณฟางช่วยบอกได้ไหมว่าเรื่องมันเป็นมายังไงเลยได้หยงหยงไม่ต้องกลัวหรอกพ่ออยู่นี่แหละทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าแต่มาตราศึกมีอะไรก็ว่ามาคราวนี้พ่อจะออกหน้าแทนลูกเองใช่หยงหยงพูดเสียงดังมาเลยพี่จะช่วยเธอเองนั่นสิหยงหยงถึงขั้นนี้แล้วอย่าปิดทุกคนอีกเลยฉันขอถามอะไรหน่อยหยงหยงท้องกี่เดือนแล้วสองเดือนแล้วล่ะค่ะแล้วสองเดือนก่อนยุนเจียลูกไปเมืองจีนไม่ใช่เหรอนี่พูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงคะจะบอกว่าน้องสาวฉันโยนให้ลูกชายคุณเป็นแพะรับบาปหรือยังไงเราก็พิสูจน์ได้เหมือนกันว่าสองเดือนที่แล้วหยงหยงก็เคยไปเมืองจีนคุณอย่าเพิ่งโวยวายได้ไหมฉันแค่อยากรู้ว่าหยงหยงมีความจำเป็นอะไรหรือเปล่าเพื่อจะได้ช่วยแก้ปัญหาให้เขาก่อนนะมีอะไรต้องแก้อีกเหรอยินเจี๋ยเมื่อก่อนแกทำอะไรเนี่ยพ่อไม่อยากยุ่งแต่ครั้งนี้มันเลยเธอไปหรือเปล่า
หยงหยงเป็นแม่บ้านที่เราจ้างมาแกกลับมีลูกกับเขาเฉลยแล้วไร้สิ้นดีพ่อครับเรื่องไม่ใช่อย่างที่พ่อคิดนะครับไม่อย่างนั้นคุณไปมายังไงเหรอให้โอกาสผมอธิบายก่อนได้ไหมหยงหยงเห็นทีว่าเราต้องพูดความจริงซะแล้วล่ะขอให้ทุกคนเชื่อผมที่เราแต่งงานเพราะรักกันจริงๆ感謝過你的天空帶不走พักก่อนที่ผมไปเมืองจีนเจอเรื่องยุ่งยากที่ทำให้ปวดหัวมากขณะที่หาทางออกไม่เจอผมก็ได้พบกับหยงหยงตอนนั้นเขาเป็นแค่รูมเมทในโรงแรมส่วนผมก็ไม่เคยมองเขาเลยแต่ด้วยความบังเอิญความมีน้ำใจของเขาช่วยผมแก้ปัญหาได้อย่างไม่น่าเชื่อเพราะอย่างนี้ผมเลยใช้เวลาบางส่วนไปทำความรู้จักและเรียนรู้ผู้หญิงที่มักทำให้คนอื่นคาดไม่ถึงเขาเหมือนคนที่มีเวทมนต์ประหลาดทุกครั้งก่อนจะเจอเขาจิตใจผมเหมือนท้องฟ้าที่มีฝนตกหนักเปียกชื้นและเย็นเยือกแต่พอเขาปรากฏตัวฝนนั้นก็จะหยุดท้องฟ้ากลายเป็นแจ่มใสหลังจากนั้นผมจะได้เข้าใจว่าที่แท้นี่คือความรักคิดว่าคุณก็คงเหมือนผมมีความรู้สึกที่ตรงกันผมยอมรับว่าก่อนหน้านี้ผมไม่อยากให้ตัวเองผูกมัดกับใครแต่ว่าพอได้เจอกับหยงหยงเธอไม่เหมือนกับผู้หญิงทั่วไปจริงๆพ่อครับแม่คุณลุงฟางคุณป้าผมขอโทษด้วยที่เราทำอะไรโดยที่ไม่บอกกล่าวแต่เราสองคนรักกันจริงๆถึงได้แต่งงานผมรักหยงหยงและหวังว่าจะใช้เวลาต่อจากนี้มาดูแลผู้หญิงพิเศษคนนี้ในเมื่อรักกันผมไม่เข้าใจทำไมต้องปิดบังคนอื่นด้วยเรื่องนี้ต้องถามหยงหยงว่าทำไมแค่เรื่องฐานะทางสังคมทำไมถึงคิดว่าเรามีฐานะที่เหลื่อมล้ำมากอยู่ไปก็คงไม่มีความสุขหยงๆหลายเดือนนี้ลำบากคุณนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่จำเป็นต้องหลบๆซ่อนๆอีกแล้วสงสัยจะเลี่ยนผมไปดูเขาก่อนนะเป็นไงบ้างเพิ่งรู้ว่าการแพ้ท้องเป็นแบบนี้ถ้ารู้แต่แรกเรื่องแบบนี้ใครจะรู้ล่วงหน้าได้ยังไงคุณเป็นไงบ้างอ่ะ
จะนั่งเงียบๆอยู่ในนี้ก่อนไหมข้างนอกคนเยอะพูดกันวุ่นวายฉันอยากอยู่ในนี้มากกว่าผมรักหยงหยงและหวังว่าจะใช้เวลาต่อจากนี้มาดูแลผู้หญิงพิเศษคนนี้ผมรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่นะคุณรู้เหรอถึงมองผมก็ไม่มีประโยชน์ไหนๆก็พูดไปแล้วขอโทษด้วยที่แก้ปัญหาแบบนี้แล้วเราจะทำยังไงต่อดีป่านนี้พวกเขาคงกำลังคุยเรื่องแต่งงานของเราอยู่เขาพูดว่าออกจากปากก็เอาคืนไม่ได้เรามาสานต่อเรื่องของเราต่อไปดีไหมก่อนจะออกไปเจอกับพวกเขาเรามาคุยกันได้ไหมคือว่าเรื่องเนี้ยอย่าทวงต่อไปอีกเลยนะคะก็จงหยงท้องโตจนเห็นชัดเพื่อนบ้านใกล้เคียงคงจะพูดนู่นพูดนี่กันไม่หยุดแหละแต่ขอบอกเอาไว้ก่อนผมน่ะยังไม่อนุญาตให้พวกเขาเนี่ยแล้วคุณจะยังไงจะกลับคำหรือปัดเหนียวบอกตามตรงเลยอย่าใจร้อนสิผมไม่ค่อยเห็นด้วยหรอกนะกับพฤติกรรมชิงสุกรหามแบบนี้น่ะแต่คุณเสี่ยงคะไหนๆชิงก็ชิงไปแล้วอย่าคิดมากอีกเลยนะเด็กก็มีแล้วคุณยังจะคัดค้านพวกเขาอีกเหรอยังไงการแต่งงานก็เป็นเรื่องมงคลอีกอย่างหนึ่งสกุลเสี่ยงของเราก็ถือว่าพอมีหน้ามีตางานคงต้องจัดใหม่อยู่แล้วต้องจัดแน่นอนค่ะที่สำคัญเป็นงานมงคลคู่ด้วยต้องจัดให้ใหญ่ไปเลยนักข่าวทุกแขนงเชิญมาหมดก็ยิ่งดีค่ะเฮ้ยจริงไหมเธอใช่ค่ะใช่แถมบ้านคุณก็มีกระตังนะรายการอาหารก็ต้องพิเศษหูฉลามเป๋าฮื้อกุ้งมังกรทั้งสไตล์จีนและก็ยุโรปให้เลือกตามสบายแหมเวินๆเรื่องกินเนี่ยถนัดนักนะคือนะคะเรื่องยามเราก็ดูไว้แล้วเดือนหน้าวันที่3กับวันที่5ถ้ารีบจริงอาทิตย์นี้ก็ได้ค่ะดีค่ะดีจะได้ออกงานใหญ่นี่อยากไปโทษนะครับทุกคนช่วยกันออกความเห็นในขณะที่ตัวเองไม่อยู่คุยกันไปก็เท่านั้นแหละตอนนี้ไม่อยู่คุยกันไปก็เท่านั้นแหละตอนนี้ถ้าจะยับยั้งเรื่องนี้ยังทันหรือเปล่าทำไมต้องยับยั้งอ่ะและมันคงจะยากด้วยถึงสว่าเล่นละครอีกครั้งเหมือนที่เคยเล่นน่ะแต่คราวนี้มีคนดูกลุ่มใหม่เข้ามาคุณว่ามันจะดีเหรอนั่นเท่ากับประกาศบอกทุกคนว่าตอนนี้เซียงหยุ่นเจียมีภรรยาแล้วแล้วไม่ดีตรงไหนคุณวังหลานล่ะเขาจะรับเรื่องนี้ได้ไหมพวกคุณผิดใจตั้งนานกว่าจะกลับมาคุยกันอีกครั้งแล้วใครบอกคุณว่าผมจะเริ่มต้นใหม่กับเขาล่ะชีวิตคู่ระหว่างเราจบไปนานแล้วเขารับได้หรือเปล่าไม่เกี่ยวกับผมสักนิดนึงแล้วเสี่ยวเนี่ยล่ะเสี่ยวเนี่ยทำไมเหรอขนาดแม่คุณนัดผู้หญิงให้คุณดูตัวเขายังรับไม่ได้เลยแล้วจะให้ทำใจยอมรับว่ากำลังจะมีแม่ใหม่ได้ยังไงแถมผู้หญิงคนนั้นก็ยังเป็นฉันด้วยเขาเป็นเด็กฉลาดมีหัวคิดถ้าเราค่อยๆพูดเขาจะเข้าใจเองหยงๆทำไมคุณห่วงแต่คนอื่นนะแล้วตัวคุณเองเนี่ยแคร์ความรู้สึกตัวเองบ้างไหมเรื่องเกิดกับคุณโดยตรงแท้ๆความคิดของฉันอยู่ในเมสเซจที่ส่งให้คุณเมื่อวานคุณอ่านแล้วไม่ใช่หรือผมจะถือว่าไม่ได้อ่าน
หมายความว่ายังไงผมไม่ให้คุณทำอย่างนั้นเพราะอะไรมันเป็นทางออกที่ดีสำหรับเรานะเราจะหย่ากันก่อนส่วนเรื่องลูกฉันจะจัดการเองไม่เป็นตัวถ่วงให้คุณทั้งหมดนี้ฉันตัดสินใจเอาไว้แล้วคุณตัดสินใจแต่คิดดีหรือเปล่าตอนนี้ก็เป็นเสาหลักของบ้านเราจะมีลูกอีกเคยคิดถึงอนาคตตัวเองบ้างไหมและต่อไปจะอยู่ยังไงเรื่องของลูกฉันจะรับผิดชอบเองคุณคิดถึงตัวเองหน่อยได้ไหมต่อไปคุณจะใช้ชีวิตยังไงเราจะทำยังไงได้ล่ะชีวิตฉันตั้งแต่วันแรกที่รู้จักคุณมันก็ออกนอกลู่นอกทางไปหมดผมยังไม่อยากเลิกกับคุณตอนนี้ฉันว่าปล่อยให้เรื่องของเราจบในเวลานี้เถอะนะมันอาจจะดีก็ได้ไม่ดีหรอกฉันอยากอยู่กับคุณให้เรื่องของเราดำเนินต่อไปอีกอยู่กับผมได้ไหมว่าไงไปสัมภาษณ์นักธุรกิจหญิงแถวหน้าแห่งปีเนี่ยราบรื่นหรือเปล่านานแล้วที่ไม่เจอคนเก่งแบบนี้แต่ยิ่งคุยยากก็ยิ่งท้าทายความสามารถถือว่าไม่เสียทีที่คุณอุตส่าห์หางานให้กลับมาแล้วนี่นะวังหลานที่กระตือรือร้นกับการทำงานอย่าล้อเล่นได้ไหมก็เปล่าหรอกรู้สึกดีใจซะมากกว่าที่เห็นคุณกลับสู่สภาพเดิมได้นะ โอเคเราไว้เคลียร์งานเสร็จก่อนเดี๋ยวจะพาไปเลี้ยงมื้อใหญ่เลยได้จะรอทำไมเป็นอะไรเจอข่าวน่าสนใจอีกเหรอทำไรยินเจียกับยงหลงเป็นความจริงเหรอนี่โธ่นี่แค่พวกเขาจะแต่งงานกันเนี่ยนะแต่ยุนเจียเคยบอกฉันว่าเขาพูดยังไงมันสำคัญมากหรือยังไงฮะรู้ว่านี่คุณยังรักเขาอยู่ฮะเปล่าฉันเพียงแต่ตกใจนิดหน่อยเดี๋ยวผมไปชงกาแฟให้หยงหยงตาจริงนี่ทำไมยังมาทำงานอีกวางลงเดี๋ยวนี้เลยเรือเข้าต่อไปนี้เธอจะเป็นเจ้าของอีกคนของบ้านนี้เราจ้างแม่บ้านคนใหม่ก็ได้นะเรื่องเล็กนะคะอีกอย่างงานง่ายๆพวกนี้ฉันก็ทำจนชินแล้วไม่ต้องจ้างคนมาเลยนะคะโถเอ้ยไม่ได้หรอกเธอจะเป็นสะใภ้ของเราแล้ว
ฉันไม่อยากให้ใครมาว่าเป็นแม่สามีใจร้ายคุณนายเสี่ยงเอ๊ยยังจะเรียกคุณนายเสี่ยงอีกเหรอเปลี่ยนใหม่ได้แล้ว อาหารเย็นวันนี้ให้หนูทำเหมือนเดิมนะคะข้อนี้อนุญาตเพราะฝีมือทำอาหารของเธออร่อยมากเอาอย่างนี้เย็นนี้กินข้าวแล้วจะต่อด้วยของหวานเดี๋ยวฉันจะโทรให้โรงแรมเอาบราวนี่มาส่งก็แล้วกันคุณนายเสี่ยงคะแม่คะคือว่าถ้าทุกคนอยากกินบราวนี่ให้หนูลองทำได้ไหมคะฮะเธอทำบราวนี่เป็นด้วยเหรออืมอ้าวคุณมาก็ดีแล้วฉันจะไปจ่ายตลาดคุณอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมไม่ละชอบบราวนี่หรือเปล่านี่แปลกคนจริงวันนี้เชฟหยงจะทำอะไรอีกไม่ทราบคุณหนูคงมาแล้วเหรอได้ข่าวว่าทำบราวนี่เป็นแต่ว่าดูท่าทางเธอคงไม่ใช่คิดจะเอาหน้าหลอกคนอื่นหรอกนะคุณรู้ได้ยังไงฉันเพิ่งฝึกทำไม่นานนี่เองแต่ว่าจะว่าไปแล้วพวกคุณอาจเป็นหนูลองยากลุ่มแรกของฉันก็ได้งั้นอยากให้ช่วยอะไรไหมอ๋อไม่ต้องหรอกค่ะคุณเป็นแขกไปรอข้างนอกดีกว่าฟังหยงเห็นแก่ที่เธอเป็นพี่สะใภ้จะได้อาสามาเป็นลูกมือให้เธอไม่รับก็แล้วไปแต่อย่าบอกว่าเป็นแขกได้ไหมประกาศตัวเป็นเจ้าบ้านไม่ต้องรีบขนาดนี้หรอกคุณหนูคงเข้าใจผิดแล้วฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นตั้งแต่วันนี้ไปขอให้เรียกฉันว่าซินเจียซินเจียแถวนี้มีคนอยู่นะไม่ต้องเล่นละครอีกแล้วฉันรู้ว่าเธอเนี่ยไม่ชอบหน้าฉันฉันก็ยอมรับว่าไม่ชอบเธอเหมือนกันทำไมฉันต้องไปรังเกียจคุณเพราะยังไงเราก็ไม่ได้เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากนักเราไม่เคยเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้เธอเป็นแม่บ้านสกุลเซียงยุนชาวเป็นคนดีชอบเข้าข้างเธอบางทีเลยเถิดไปบ้างฉันก็ไม่อยากถือสาแต่ว่าตอนนี้ฐานะเราเปลี่ยนไปแล้วฉันไม่จำเป็นต้องอ่อนข้ออีกฉันยังไม่รู้ว่าไปทำอะไรให้คุณเอาเธอซินเจียฉันยังต้องทำงานอีกเยอะเชิญคุณออกไปข้างนอกสักพักอย่าเพิ่งมาเกะกะจะได้ไหมนึกหรือว่าฉันอยากจะเข้ามาแค่มาเอาจานเท่านั้นกล่องนี้คือฉันไม่อยากให้ทุกคนกินของหวานพื้นๆจนทำให้เสียอารมณ์บราวนี่ของร้านนี้ดังไปถึงเมืองนอกวัสดุที่ใช้ก็เป็นของดีทั้งนั้นรับรองว่าถูกปากแน่คะร้านนี้ดังเรื่องบราวนี่มากลองชิมดูสิคะน้าซินเจียขนมเค้กน่ากินจังเลยอ่ะก็ไม่เลวอร่อยใช่ไหมคะคุณลุงลองชิมดูสิคะโอ้โหของพวกนี้สำหรับลุงนะมันหวานไปทั้งนั้นแหละนะแต่ว่าบราวนี่ของเธอนี่ก็หน้าตาดีกว่าหยงๆนะเมื่อสวยกว่ามันก็ต้องน่ากินกว่านั่นแหละงั้นแหละครับถ้ายังไงเราลองมาชิมที่หยงๆทำบ้างป่ะพ่อครับมาอันนี้ให้คุณถึงหน้าตาเค้กจะไม่ค่อยน่าดูแต่จะไม่อร่อยขนาดนั้นเลยหรอช็อกโกแลตติ
ีไม่ละเอียดเหรอคะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่พอกินของเธอแล้วฉันถึงรู้ว่าซินเจียบราวนี่ที่เธอซื้อมากลิ่นช็อกโกแลตมันแรงไปนิดนะจ๊ะขาดรสชาติของความเป็นเค้กแต่ที่หยงหยงทำรสชาติกำลังดีซินเจียหยงหยงขอบใจพวกเธอที่ให้เราได้กินบราวนี่แสนอร่อยนะพี่หยงหยงนับวันจะทำเค้กเก่งขึ้นเรื่อยๆเป็นลาบปากของผมอ่ะพูดมากจริงเรามีพรสวรรค์เรื่องของหวานจริงๆนี่เมื่อกี้ทำไมไม่มากินของหวานด้วยยังเหลืออีกชิ้นหนึ่งอะอร่อยมากเลยนะเซียงหยุนเช่าทำไมต้องหนีฉันด้วยใครไปหนีคุณก็ทำอยู่เห็นพักเนี้ยคุณดูแปลกพี่ลึกฉันไปทำอะไรล่วงเกินหรือไงอะเมื่อคุณล่วงเกินผมแล้วผมจะหนีคุณทำไมฉันก็อยากรู้เหมือนกันก็ถึงว่าไงคำตอบคือคุณคิดมากเกินไปนี่เดี๋ยวนี่เซียงหยุนเช่าคุณยังเห็นฉันเป็นเพื่อนอยู่หรือเปล่าคำถามเนี้ยไปถามตัวเองเถอะทำไมต้องหลอกผมฉันหลอกคุณเหรอจะไปหลอกคุณตั้งแต่เมื่อไหร่ผมไม่พูดกับพี่อีกแล้วอ่ะเพราะพี่คนเดียวทำลายความสุขของพ่อแม่ผมอ่ะพูดอะไรเนี่ยใครสอนให้พูดแบบนี้ไม่มีใครสอนผมพอจะแต่งงานกับเขาไม่รักแม่แล้วใช่มะเสี่ยวเนียนลาก่อนผมไม่อยู่บ้านนี้แล้วเสี่ยวเนียนพี่ใหญ่นี่วังหลานเป็นแม่ของเสี่ยวเนียนพ่อแม่เจอหน้ากันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเขาไม่ควรปิดคุณว่าไปพบลูกค้านี่说好的约定呢？现在谁先忘了？喝掉你的可乐，听你爱唱的歌，爱太重。Yeah.